ได้ยังได้แล้วค่ะเห็นไหมคะอ๋ออันนี้เป็น PDF นะค่ะได้ได้ก็อันนี้ครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ของ CP นะครับที่เขามานำเสนอตอนผมเวิร์กช็อปนะครับขั้นตอนแรกก็เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งกระตุ้นเพื่อความเร่งรีบนะครับก็แสดงข้อมูลผลประกอบการว่าเอ๊ะธุรกิจดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยผมใช้เมาส์ไปเห็นไหมอันหนูช่วยชี้ใช่ไหมคะอันเนี้ยนะครับก็อันนั้นก็จะทำให้ข้อมูลบริษัทคู่แข่งแล้วก็ globalization ทิศอนาคตทิศทางของเครือเป็นไงนี่คือความจำเป็นเร่งด่วนนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ถ้าพูดง่ายๆก็คือใช้ตัวเลขที่เป็นแฟกต์ข้อมูลจริงเราจะเจ๊งไม่เจ๊งอะไรยังไงเพราะอะไรทั้งหลายแหละนะครับขั้นที่สองก็คือมีจัด refreshment program ของหัวหน้างานนะครับอันนี้ทีมนำร่องแล้วก็คัดเลือก leaders เพื่อสร้างทีม change นะครับขยายเครือข่ายจาก leader นะครับเพื่อหาพาร์ทเนอร์ต่อไปก็อันนี้เป็นทีมนำร่องที่จะไปเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ก็สร้างวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมนะครับก็คือมีทีมงาน HR เข้าไปสื่อสารกับพนักงานทุกสายงานเริ่มจากฝ่ายผลิตช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนะทำกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมองค์กรก็ค่านิยมใหม่นะที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะครับขั้นที่4การสื่อสารเพื่อซื้อใจนะอันนี้ก็ communication buy inประชาสัมพันธ์คนดีสีโนนทองปิดบอร์ดสำหรับพนักงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับ core value นะครับจัดทำตารางเชนทำวารสารตัววารสารเชนคอลัมน์แล้วสัมภาษณ์ผู้บริหารสูงสุดถึงแนวทางเชนแล้วก็การทำ core value นะครับก็หลังจากนั้นเสร็จขั้นที่5ก็นำไปปฏิบัติก็คือ empower นะครับทีมลีดเดอร์จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแต่ละหน่วยงานสามารถให้คำแนะนำกระตุ้นให้พนักงานมีพฤติกรรมลักษณะสติเป็นไปตามที่องค์กรต้องการนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ช็อตเทอร์มวินนะเขาก็มีกิจกรรมเอาพวก5สอไคเซน QCC มาใช้ซึ่งมันจะสำเร็จได้เร็วนะครับก็จะสร้างชัยชนะในช่วงสั้นๆได้นะครับขั้นที่7นี่ก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็สร้างความกดดันนะครับไอ้โทษดีสามารถรับความกดดันได้กระตือร้นแทรกกิจกรรมในทุกโอกาสนะครับก็อย่างที่ผมบอกให้รางวัลเลี้ยงฉลองดำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็เกาะไม่ปล่อยนะครับหรือทำให้เป็นพฤติกรรมได้ก็เขาก็ทำในกลุ่มปฐมนิเทศนะคุยในสหภาพก็คือด้านแรงงานสัมพันธ์ให้รางวัลแล้วก็มีการประเมิน360องศานะครับอันนี้ก็น่าสนใจถ้าสามารถทำนี้ได้นะครับก็อันนี้คือกระบวนการอันนี้ถ้ากลับไปก็หมายความว่าในโรงเรียนในสถานศึกษานะครับโอเคงั้นเราก็กลับมานะครับคุณเปิ้ลกลับมาหน้าจอจันต้องปิดหนูออกไหมคะหมายถึงว่า stop sharing ใช่ไหมคะผมปิดเลยได้นะคะมันอยู่ที่ผมอนุญาตเป็นหลักเนอะจากโพสต์มากกว่าเมื่อกี้หนูก็ปิดด้วยค่ะมันให้ stop sharing ก็ตรงนี้เราคิดว่าในสถานศึกษาในโรงเรียนนะครับมันเปลี่ยนได้ไหมเอา8ขั้นตอนนี้ไปใช้ได้ไหมได้ค่ะได้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้นะครับได้เช่นอะไรบ้างล่ะคือถ้าเขาจะทำนะครับเขาต้องเริ่มตั้งแต่ในช่วงของก่อนเปิดภาคปีการศึกษานะครับแล้วก็ผู้บริหารก็ต้อง
ทําประชุมจะเป็นสัมมนาให้เป็นเหมือนกับจริงจังเข้าไปในช่วงก่อนเปิดภาคปีการศึกษาใหม่อะไรแบบนี้ครับโดยอาจจะเป็น2รอบก็ได้ในช่วงของ2รอบอาจจะเป็นรอบแรกก็อาจจะเป็นในส่วนของการสัมมนาก็ว่ากันไปในส่วนของหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นครูรุ่นใหม่หรือถ้าจะเพิ่มอีกรอบหนึ่งก็ค่อยเอามาผสมผสานกันตอนหลอมวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับแต่ว่ารอบตอนที่กระตุ้นเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยสายงานเนี่ยคนที่อยู่ฝ่ายเดิมอาจจะมีอยู่แล้วส่วนการสร้างทีมเนี่ยมันมีทั้งคนที่เขาอยู่ก่อนแล้วรวมทั้งการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเนี่ยได้เข้ามาตามความถนัดแล้วก็ความสามารถของเขาโดยความสมัครใจนะครับเพราะว่าถ้าไปบังคับให้เขาทำฝ่ายหรือทำในสิ่งที่ไม่อยากทำตรงนี้มันก็อาจจะเป็นผลในเรื่องของการใช้ใจในการทำงานแล้วมันก็ถ้าสมมติไล่ไปตามขั้นตอนเนี่ยพอทุกคนเข้าฝ่ายเข้ากลุ่มอะไรในสิ่งที่ตัวเองโอเคแล้วมีผู้นำทีมแล้วผู้นำทีมเนี่ยอาจจะเป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียนหรืออาจจะเป็นกลุ่มย่อยอีกทีหนึ่งที่เวลามีทีมหนึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยก็จะมีผู้นำที่ผ่านโดยการยอมรับหรือจะเป็นเรื่องนั้นๆเข้ามาแล้วก็มีการสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็มอบหมายให้ทุกคนเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในที่นี้หมายถึงว่าก็จะมีหัวหน้าใหญ่อาจจะมีรองฝ่ายหัวหน้าฝ่ายคือให้อำนาจเขาเช่นเขาอยู่ฝ่ายหลักสูตรเขาอยู่ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเขาอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายอะไรก็คือให้อำนาจตามรูปฝ่ายนั้นให้เขาได้คิดงานหรือให้ออกแบบงานให้เขาดำเนินการภายใต้การคุยร่วมกันมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับว่าเขาจะทำอะไรแล้วก็ส่วนในการสร้างชัยชนะหรือการอย่ายอมแพ้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกับมีทั้งแข่งกันภายในองค์กรเองเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราได้สถิติอาจจะเป็นสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเด็กคุณภาพผู้เรียนหรือการบริหารจัดการต่างๆเป็นยังไงปีนี้เราก็แข่งกับตัวเองหรือปีหน้าเราก็อาจจะตั้งไปเฉลี่ยกับแข่งกับโรงเรียนขนาดเท่าๆกันแข่งกันในเขตพื้นที่แล้วก็ไปสู่ระดับเขตระดับภาคอะไรแบบนี้ครับก็เป็นการแข่งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกไปถ้าเราจะทำให้มันยั่งยืนก็น่าจะเป็นการทำแบบนี้ทุกๆปีทำให้ได้ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะใช้เหมือนกับ PDCA ปรับไปเรื่อยๆตรงนี้ครับว่ามันบกพร่องไหนค่อยแก้กันไปประมาณนี้ครับก็ผมอาจจะมีตัวอย่างอาจจะเล่าไปบางส่วนแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือเนื่องจากเราเห็นโรงเรียนหลักปลายมาตรพัฒนานะครับก็เป็นโรงเรียนที่เน้น life skill นะครับคือทักษะชีวิตนะครับแล้วก็จัดการเรียนการสอนในลักษณะหนึ่งเนี่ยนะครับก็ผอ.โรงเรียนชื่อคุณวิเชียรชัยบังนะครับผมไม่แน่ใจไงเขามาอยู่ที่โรงเรียนวัดเนินกระปรอกครับอยู่ที่ระยองนะครับซึ่งตอนนั้นผมไปดูงานก็ถามว่ากระบวนการที่เขาเปลี่ยนทั้งโรงเรียนเลยเนี่ยเขาทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเขาก็ประชุมแต่ประชุม3ฝ่ายนะครับก็คือประชุมผู้บริหารนะประชุมครูแล้วก็ประชุมผู้ปกครองพร้อมกันเลยทั้ง3ฝ่ายถามว่าอยากจะเปลี่ยนแบบลำไปมากไหมไปจัดการเรียนการสอนอย่างนั้นนะที่ลำไปมากทำนะครับเน้น PLC เน้นจิตศึกษานะเอา PM มาเป็นกระบวนการช่วยในการเรียนการสอนอะไรเงี้ยนะครับเขาประชุมหมดเลยนะครับก็มีถกเถียงกันพอสมควรนะผู้ปกครองมีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยสุดท้ายก็บางคนก็ค้านนะครับแต่ก็ค้านแบบว่าลองทำดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่คืออันแรกเลยขั้นบนกระบวนการขั้นแรกก็ประชุมนะขั้นที่สองก็หลังจากประชุมเสร็จก็ไปดูงานไปอบรมที่ลำไปมาศพัฒนานะยกทีมเลย
แล้วหลังจากนั้นเสร็จก็กลับมาที่โรงเรียนวัดเนินกระป๋องอีกนะครับก็จะทำแล้วนะครับก็เสร็จกันใหม่นะครับสิ่งที่ผมเห็นแตกต่างก็คือกระบวนการ KM เนี่ยเป็นหัวใจอันหนึ่งในการที่เขาเชนสิ่งต่างๆแล้วก็ KM คุยกัน KM คุยกันเกมคุยกับผู้ปกครองทำอะไรทั้งหลายแหละนะครับอันอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเยอะๆมากๆในโรงเรียนก็คือ Mind Map คือจะทำอะไรก็ตามเขาใช้ Mind Map เนี่ยเป็นตัวเริ่มคิดนะครับแล้วก็เห็นภาพผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะตอนที่ผมมีโอกาสไปเรียนภาษาอังกฤษที่ British Council นะครับจะเริ่มสอนอะไรก็ตามเนี่ยครูที่สอนเนี่ยทีเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้น Mind Map ก่อนผมสังเกตดูเขาก็น่าสนใจเหมือนกันเขาเอา Mind Map เข้ามาใช้อะไรเงี้ยเช่นสมมุติผมจะสอนเรื่องเชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็จะถามพวกเราเลยว่าเราคิดถึงอะไรบ้างเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็หาองค์ประกอบรอบ Mind Map นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลงข้อสรุปนะครับก็จะมีเคสมีอะไรให้ลองทำอะไรเงี้ยซึ่งเวลาผมเรียนกับฝรั่งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาจะให้เราคิดก่อนโดยถามโดยอะไรก็ตามแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาสรุปนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแอคทีฟที่คุณตุ๊กว่า active learning นะครับเวลาเรียนเราก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะไม่รู้ว่าจะถูกถามตอนไหนนะครับนั่นก็คือกระบวนการนะครับหลังจากนั้นเสร็จอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นที่โรงเรียนวัดเนินกระปรอกก็คือเด็กเขานั่งเรียนนอนเรียนกับพื้นไม่ได้นั่งโต๊ะซึ่งผม question มากนะเกิดคำถามมากทำไมนอนกับพื้นเขาบอกก็ชีวิตจริงเด็กมันเป็นงั้นน่ะทำกันบ้านกับพื้นนอนกับพื้นอะไรเงี้ยครูก็นั่งโต๊ะเล็กๆนะครับก็แปลกดีนะแปลกดีนะครับถ้าผมเจอที่โรงเรียนเล่าซุ่งที่ไต้หวันเด็กก็นั่งโต๊ะแบบโต๊ะกินข้าวเล็กๆแบบคนจีนนั่งคล้ายๆโต๊ะเล็กๆล้อมวงเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับก็แปลกดีอะไรเงี้ยนะครับว่าเอ๊ะกระบวนไม่ได้โต๊ะเรียนใหญ่ๆแบบบ้านเรานะเป็นโต๊ะเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือสภาพเหมือนนะครับก็ไปเจอครูก็นั่งอยู่กับเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอร์ดผลงานจะมีเยอะหมายว่าเด็กทำอะไรจะมีบอร์ดทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับมาแชร์กันก็กระบวนการนะครับแล้วก็ความสำเร็จเขาก็คือมีคนมาดูงานเยอะนะครูก็มาพรีเซนต์ให้เห็นแล้วว่าให้เราทดลองทำจิตศึกษาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมีคนชื่นชมแต่อีกส่วนหนึ่งที่เขาได้รับการสนับสนุนมากก็คือปตท.เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการไปดูงานเรื่องการพัฒนาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยครับได้เป็นโรงเรียนในศตวรรษที่21ที่ปตท.ดูแลนะครับก็อาจจะมีส่วนนะแล้วก็ผอ.โรงเรียนก็ตอนนี้น่าจะย้ายไปอยู่ลำปายมากนะที่โรงเรียนนี้ก็เปลี่ยนผอ.ไป 2-3 คนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมถามเขาก็คือว่าเมื่อเปลี่ยนผอ.โรงเรียนเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเขาจะทำต่อไหมพวกเราลองคิดคล้ายๆผอ.คนนี้เป็นนักพัฒนาเปลี่ยนผอ.ใหม่มาโรงเรียนจะทำต่อไหมวิธีที่คนเดิมทำมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคนใหม่ที่มาด้วยค่ะว่าเขายอมรับแต่เปลี่ยนกลแล้วแต่เปลี่ยนกลยุทธ์ คืออาจจะเหมือนเดิมคือเขาอาจจะคิด2แบบเหมือนเดิมสองก็คือเพิ่มกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อเสริมเพื่ออุดที่มันบอดอยู่หรือว่าเสริมให้มันมีอย่างหรือกระจายโครงการออกไปเพิ่มอีกอะไรแบบนี้เพราะว่าผู้บริหารที่เข้ามาใหม่เขาก็ต้องสร้างการยอมรับในการบริหารให้ทุกคนเนี่ยค
คือเชื่อมั่นในมือเขาดังนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์แน่นอนครับเพื่อไม่ให้ซ้ํายิ่งโดยเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้มาเพื่อเกษียณในที่นั้นๆก็จะต้องเตรียมผลงานเอาไว้ต่อยอดในการทําสิ่งใหม่ๆแบบนี้ครับจริงเดี๋ยวนี้เขาก็ท่าเนื่องจากพอทำแล้วเนี่ยเด็กมาเรียนเยอะนะครับมากขึ้นเพราะที่นั่นเป็นแถวโรงงานที่ระยองนะครับก็ทำให้ลูกๆแต่ก่อนหาที่เรียนยากเพราะว่าทำงานในนิคมเลยพ่อแม่ก็จะให้ลูกเรียนที่ไหนอยากใกล้โรงงานก็ได้โรงเรียนเนี้ยนะครับอันที่สองก็คือเด็กเปลี่ยนแปลงก็คือไปที่บ้านนะเด็กก็พัฒนาขึ้นเนี่ยสอนงานบ้านคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็อย่างก็คือผู้ปกครองนะผู้ปกครองบอกว่าถ้าผอ.ใหม่มาเนี่ยไม่ทำวิธีเดิมเนี่ยเราไม่เอาผอ.เขาบอกว่าลูกเขาพัฒนาขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วทำให้ลูกเขาแย่ลงกว่าเดิมเขายอมไม่ได้ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นก็ได้ชุมชนได้ผู้ปกครองเป็นอะไรฮะเหมือนเกราะที่ดีเลยในการที่ดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนผอ.มาสองคนก็ยังอะไรครับรันต่อเนื่องก็อาจอย่างที่คุณเจมว่ามีใช้กลยุทธ์ใหม่อะไรกลยุทธ์ใหม่ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้คำว่าโรงเรียนเครือข่ายนะครับหมายความว่าโรงเรียนในกลุ่มที่เอาแนวคิดลำไปมาพัฒนาไปใช้เนี่ยแล้วพัฒนาขึ้นเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในเนี้ยเขาจะมีการมาแชร์กันมากกว่าจัดประจำปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาจะแชร์กันเขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วเอาไปดูงานกันพัฒนาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยแล้วก็โรงเรียนลำไปมาเองก็จะมีคลาสสำหรับสอนในเทคนิคใหม่ๆที่เขาพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ากระบวนการตัวนี้น่าสนใจน่าเรียนรู้ครับตอนนั้นเราก็ทำสตัดดี้นี้ไปทีแล้วนะครับพยายามศึกษาเท่าที่ได้อ่านที่ทางคุณเจมส่งมานะครับนั่นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนที่ผมมีโอกาสไปช่วยเขาแล้วก็พานักศึกษาปริญญาเอกไปดูงานแต่เป็นของมหาลัยสุรศิษย์นะครับรุ่นหนึ่งแล้วก็ที่เซนจอนเนี่ยน่าจะรุ่นที่แล้วนะที่ไปดูงานก็คือโรงเรียนต้นแก้วพิทต้นแก้วพิทยานะต้นแก้วพดุงพิทยาครับผมถามว่าโรงเรียนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงไงอันแรกสุดก็คือเดิมเขาสังกัดสพป.โรงเรียนประถมนะครับแล้ว move มาสังกัดเทศบาลก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากพอเนี้ยเขาก็จะพยายามทำพัฒนาอะไรก็การที่ไปอยู่เทศบาลปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอะไรเงี้ยก็มีการพัฒนาอันนี้ต่างจากที่โรงเรียนวัดเนินกระปอกก็คือทีมงานเขาเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ครึ่งหนึ่งรุ่นเก่าครึ่งหนึ่งแล้วก็โชคดีที่คนรุ่นเก่าเนี่ยซัพพอร์ตทีมงานรุ่นใหม่หมายความโรงเรียนมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยทีมรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นคนซัพพอร์ตแต่จุดหนึ่งที่ผมเห็นเหมือนกันตอนที่ผมไปช่วยทำกลยุทธ์กับวิสัยทัศน์อะไรตรงนี้นะครับพันธกิจของเรียนก็คือเขาสามารถเอาศิษย์เก่าเอาผู้ปกครองเข้ามาช่วยได้ในความสำเร็จที่ผมคิดว่าคล้ายกันแต่อันนี้เพิ่มมากขึ้นก็คือมีศิษย์เก่าเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหมู่บ้านถวายเนี่ยอยากให้ศิลปะวัฒนธรรมของบ้านถวายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของเรียนและเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองไทยน่าสนใจมากวิธีคิดของเขานะพอแกก็ผลักดันนะพัฒนาอะไรเงี้ย
อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างจากที่ผมเคยได้ยินหรือได้เจอมาก็คือเขามีครูใหม่ครูใหญ่แต่ละชั้นเรียนสมมติชั้นป.1ครูใหญ่คนหนึ่งชั้นป.2ครูใหญ่คนหนึ่งชั้นป.3ครูใหญ่คนหนึ่งป.4ครูใหญ่คนหนึ่งตัวผอ.แกก็มีครูใหญ่แต่ละคนเนี่ยอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งอันนี้ทำเพื่ออะไรครับให้มีครูใหญ่แต่ละชั้นแต่อำนาจอันนี้เหมือนกับโรงเรียนของเราชั้นหัวหน้าระดับแล้วป่ะทำรองนั้นหัวหน้าระดับเขาเรียกเป็นครูใหญ่ของเราคือหัวหน้าระดับเพราะครูใหญ่มันใหญ่กว่าหัวหน้าระดับนะมันดูพราวมันดูพราวพราวภูมิใจดูพราวได้งานทำแบบครูใหญ่เลยไม่ใช่แค่พราวอย่างเดียวเป็นโรงเรียนครับมีอำนาจเต็มเลยการจัดการเรียนการสอนเลยอะไรทั้งหลายแหละรับหนุ่มรับเด็กอะไรเงี้ยมีคอมมิตตี้อะไรเงี้ยครับก็อันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขั้นสุดท้ายที่ผมไปดูก็เปลี่ยนผอ.โรงเรียนใหม่นะครับผอ.คนเก่าเนี่ยท่านก็เน้นเด็กจีเนียสหมายถึงว่ามีห้องGenius Classroom นะตอนนั้นเคยถามผมว่าควรจะมีกี่ห้องดีผมบอกห้องเดียวก็พอนะทดลองดูว่าเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็ค่อยขยายผลอะไรเงี้ยชั้นละห้องก็พอผมบอกว่าไม่ทำทุกชั้นเอาชั้นละห้องก็พอนะอย่าไปคิดเยอะนะครับอะไรเงี้ยพอท่านใหม่มาเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็เป็นนักพัฒนาเหมือนกันมาถึงก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์นะครับคือโรงเรียนยังพัฒนาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เน้นจีเนียสอันนี้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเปลี่ยนอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งคือทุกคนต้องได้รับการพัฒนาหมดต้องอะไรเงี้ยนะครับก็ผลสัมฤทธิ์เหมือนกันโรงเรียนพัฒนาขึ้นเด็กเพิ่มมากขึ้นนะจากเด็ก1,000กว่าเนี่ยก็ขึ้นเป็นเกือบ 2,000 งั้นอันนึงเน้นเด็กเก่งอะไรเงี้ยนะฮะมันจะหมดเวลาอีก10นาทีเราพอทันกันไหมสบายแล้วทันอยู่แล้วนะครับมันเตือนแล้วนะครับก็ผลของการพัฒนาไม่แตกต่างกันเด็กได้รางวัลเด็กชั้นเรียนเพิ่มขึ้นนะจำนวนเด็กมากขึ้นคนชุมชนในท้องที่วัดอะไรสิทธิ์เก่าเลยซัพพอร์ตโรงเรียนไม่แตกต่างกันเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยน approach คนหนึ่งเน้น genius เอาเด็กเก่งเลยสร้างห้องเรียนเก่งอีกคนหนึ่งเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง no one left behind นะครับแต่อันหนึ่งที่ผมน่าสนใจที่ผมเจอคือว่าผอ.เนี่ยเขาก็พยายามอะไรช่วยเด็กเช่นเด็กเห็นเครื่องบินขึ้นลงทุกวัน ที่เชียงใหม่เนี่ยเพราะมันใกล้สนามบินเด็กอยากเป็นนักบินเขาก็พยายามจะติดต่อหาโรงเรียนอะไรที่ให้คนที่สอนทางการบินหรืออะไรเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์หรือให้เด็กมีโอกาสไปฝึกนะครับก็น่าสนใจวิธีการสอง approach นะในการเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนอันนึงเป็นเด็กจีนเนี่ยอีกอันนึงทุกคนต้องได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกันไม่แตกต่างกันผลสำเร็จไม่ต่างกันทั้งสองอันนะการเติบโตไม่แตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ได้รางวัลได้อะไรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็มีคนสนใจไปดูงานเยอะพอสมควรนะครับทั้งก่อนและหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากผมพาไปนักศึกษาไปดูงานเสร็จพอบอกว่ามีแต่คนมาดูงานเพราะผมไปเล่าต่อคนก็อยากจะมาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นพี่เราเขาได้ไปอะไรเงี้ยนะครับรุ่นเราโชคดีอยู่กับโควิดไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูอะไรเลยจะลำบากครับไม่ใช่แค่ไม่ได้ไปดูครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆรุ่นเราเนี่ยน่าจะเป็น full system เลยนะเท่าที่วางแผนไว้นะหมายความว่าไปต่างประเทศก่อนแล้วก็กลับมาดูงานโรงเรียนในประเทศอะไรเงี้ยนะครับรุ่นไม้รุ่นพี่เราเนี่ย
รุ่น13 14เนี่ย13ยังไม่ full system เท่ากับรุ่น14คือมีโอกาสรุ่น13 14เนี่ยไปอาคิตะนะครับแต่รุ่น14เนี่ยจะไปดูงานเชียงรายไปบุรีรัมย์ลำปลายมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปที่นนบุรีก็จริงๆตั้งใจรุ่นเราเนี่ยก็จะเต็มแบบรุ่น14เลยก็จังหวะไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับยกเว้นเขามีรุ่นใหม่ค่อยมาซิดอินก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงเส้นจรถ้ายังเป็นอาจารย์ปอยรันอยู่นะอาจารย์ปอยก็จะคิดอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างเช่นตอนนั้นอะไรอ่ะคุณจอนนี่ขอไปอากิตะด้วยซึ่งเป็นเจ้าของนะฮะท่านหนึ่งอะไรเนี่ยน้องชายท่านอธิการเนี่ยบอกอยากไปด้วยนะถามผมว่าติดขัดอะไรไหมผมจะไปติดขัดอะไรเจ้าของจะขอไปด้วยเจ้าของมหาลัยก็ไปอะไรเงี้ยท่านก็โอเคน่ารักมากอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีทางทีมบริหารเนี่ยถ้าสนใจไปดูงานอะไรเงี้ยก็หรือท่านอธิการก็จะซัพพอร์ตเพราะผมเองไม่ชอบสอนในชั้นเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะชอบพาเราไปแล้วก็ไปกราบเด็ดนึกไปถอดองค์ความรู้ก็ไปถกกันว่าเป็นยังไงเพราะพวกเราก็มีประสบการณ์อยู่แล้วระดับนึงอะไรเงี้ยนะครับก็โดยภาพรวมเรื่องเชนจะเป็นงี้ก็อยากให้เรายึด8ขั้นตอนตัวเนี้ยเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่จากประสบการณ์ที่ผมเจอหลายเรียนที่ดูงานแล้วเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือล่าสุดผมไปช่วยตักสินระยองเนี่ยนะครับรองผอ.เรียนที่ตักสินระยองเนี่ยก็ไปอยู่ที่ต้นแก้วพดุงแล้วก็กลับมาที่เนี่ยแล้วก็ช่วยพัฒนานะครับก็เท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ที่ซักเซสเนี่ยก็มี3องค์ประกอบนะครับก็คือผอ.เรียนเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับองค์ประกอบที่สองก็คือชุมชนหรือผู้ปกครองชุมชนเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตนะครับและที่สามครูในโรงเรียนนะครับผมเมนชั่นนิดๆนะครับว่าไม่ว่าเป็นครูรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เนี่ยแต่ถ้าร่วมมือกันเนี่ยไปได้นะครับผมสังเกตงั้นนะแม้ว่าครูรุ่นเก่าจะตามไม่ค่อยทันหรืออะไรก็ตามแต่ร่วมมือนะคือไม่ขวางการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงจะไปได้แต่จากประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยแต่ถ้าได้ทีมคนรุ่นใหม่สักเกิน 50% ของโรงเรียนเนี่ยไปได้ดีนะครับหลายคนก็คงมีคำถามแล้วครูรุ่นเก่าจะไปไว้ไหนอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่น่าสนใจที่เขามีพัฒนาแต่อันสุดท้ายเลยฝากทิ้งไว้ก็คือเมื่อโรงเรียนทุ่มเทพัฒนาพอคนเหนื่อยโรงเรียนต้องทำอะไรครับพอโรงเรียนต้องทำอะไรให้กำลังใจให้กำลังใจไม่พอให้รางวัลขั้น6ขั้น6ช็อตเทอมวินต้องมีรางวัลเช่นให้ไปดูงานที่นั่นที่นี่ไปดูงานต่างประเทศนี้ถ้าไหวอะไรเงี้ยขอซัพพอร์ตจากชุมชนให้ช่วยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครูก็จะเป็นไงครับไม่รู้สึกทำแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขั้นสำคัญช็อตเทอมบินนะครับก็วันนี้คุยกันมานานพอสมควรเปลี่ยนไป2โปรแกรมแล้วนะครับก็เป็นความตั้งใจก็จะไม่มีกันบ้านไม่รู้พวกเราเสียใจมั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยดีใจครับเยอะมากจ้ะอาจารย์แล้วของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะสอบวันไหนครับแล้วจะสอบอย่างไรมีสอบมีสอบไหมคะคือคิดไว้ว่าน่าจะมีเพราะว่าพวกเราก็ไม่งั้นก็อะไรนะไม่เห็นวิธีคิดเรานะที่อยากจะมีก็คืออยากดูวิธีคิดพวกเราก็อาจจะมีขอคิดนิดนึงก็คือมันถัดจากอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมบอกวิธีสอบว่าน่าจะเป็นเทคโฮมไหมหรือเอาไงดีที่จะอะไรสอบพวกเราเพราะงานส่วนใหญ่เราทำมาเนี่ยมันเดินเป็นงานกลุ่มมาตลอดไม่ค่อยมีงานเดียวเท่าไหร่นะครับ
งานกลุ่มก็ไหวอยู่แล้วเท่าที่ดูงานนะพวกเราทำก็เหลือพ็อกเก็ตบุ๊กอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้กำลังคิดว่าถ้าเทคโฮมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราโตๆแล้วมันจะก๊อปเพสไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมลองดูฮะของอาจารย์ชัยนรงค์ก็เทคโฮมค่ะมันมาเข้าคลาสไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยถูกไหมใช่ไหมมันก็อาจจะต้องเทคโฮมคือไม่มีสอบเลยเนี่ยเราจะแปลกไปอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยนะได้ตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันสอบเสิร์ฟอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเทคโฮมแล้วเราก็พรีเซนต์ผ่านอะไรนะคลิปอะส่งเข้ามาในเมลอะไรเงี้ยเปเปอร์บวกคลิปอะไรเงี้ยเปลี่ยนวิธีว่าเราอินเทนชันของเราที่เราทำเปเปอร์เนี่ยคืออะไรอะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่าสักประมาณสัก5-8 นาทีอะไรเงี้ยนะครับอินเทนชันเราเป็นยังไงอะไรก็โอเคจะได้เห็นว่าเอ๊ะบางทีเขียนเนี่ยมันอาจจะหลุดอะไรไปเยอะพูดก็อาจจะได้รู้ว่าตั้งใจอะไรนะครับหรือไม่พูดไม่ได้เรื่องแต่เขียนดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผมบอกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับว่ารูปแบบเป็นไงก็อาทิตย์นี้นอนหลับสบายนะไม่ต้องกังวลเลยไม่มีการบ้านก็เสียใจนิดหน่อยนะโอเคครับก็เดี๋ยวมันคงตัดแหละเพราะมันเตือนผมแล้วหนึ่งนาทีเดียวโอเคครับหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาทิตย์หน้าเจอกันอีกทีใช่ไหมคะอาจารย์ในซูมใช่ใช่เวลาเดิมเหรอคะเวลาเดิม9 โมงค่ะก็คือเรียนเต็มคลาสเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับหรือว่ามาฟังของประมาณครึ่งวันเนี่ยค่ะอาทิตย์หน้าต้องไปโรงเรียนด้วยค่ะอ๋อ31 พฤษภาอ๋อวันเสาร์อ่ะวันอาทิตย์ค่ะเอาวันอาทิตย์ค่ะก็โรงเรียนก็เปิดมีงานที่โรงเรียนเปิดซูมได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะขอเขาไปตอนบ่าย